ทำงานครบเมื่อไหร่นะมีเราทันทีมันถึงทำงานนู้นสมมติเราแค่อย่างเงี้ยเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมมันจะไม่ครบมันจะไม่มีเราอยู่ข้างในผมยกอย่างเงี้ยมันก็พูดไปเลยใช่ไหมจบไปเลยใช่ไหมมันไม่มีความเวทนาใช่ไหมก็เฉยเฉยอยู่ใช่ไหมทีเนี้ยถ้ามันเกิดเวทนาปั๊บเข้ามาอย่างเงี้ยไม่ว่าเวทนามาจากตาหูจมูกหรือลิ้นกายส่วนเวทนาทางใจเนี่ยมันจะไม่เกิดเพราะเราทันเลยเราตัดกำลังมันอยู่ตัวในอยู่แล้วมาตรงนั้นปั๊บมันจะคาที่เวทนามันจะเห็นแค่เวทนาเพราะไอ้สามขันเนี่ยมันจะทำงานไม่ครบขันหนึ่งตัวปรุงพอปรุงไม่ครบมันก็เหลือแต่สัญญากับวิญญาณที่รับรู้เฉยๆรู้ตามธรรมชาติหรือกลายเป็นตัวขันถ้าครบปุ๊บสี่ตัวเนี่ยนะเป็นจิตมันจะมีความรู้สึกบีบคั้นความรู้สึกสุขที่เป็นตัวเป็นตนอยู่เพราะมันสี่ขันนี่มันเป็นรูปเลยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วกลายเป็นรูปละเอียดขึ้นมาผีอะตัวที่ผมบอกอะตัวมโนตัวที่ห้าคือตัวมโนนั่นแหละเขาเลยรูปในแต่ขันนอกก็มีเหมือนกันรูปหยาบตัวนั้นตัวมโนเป็นรูปละเอียดผมนึกบอกว่านี่แหละไอ้รูปตัวนี้รูปละเอียดเนี่ยที่เขาไปอยู่ในองค์ฌานอะรูปฌานอะรูปฌานพอไม่ละเอียดไม่ละเอียดมากใช่ไหมมันก็เป็นรูปฌานเห็นไหมมันยังมีรูปอยู่ไอ้รูปละเอียดตรงนี้แหละที่เราจะทำลายรูปละเอียดอะถ้ารูปละเอียดหายปั๊บเนี่ยหมดกลายเป็นขันนอกเลยขันหยาบเลยกิริยาขันเลยพวกนี้จะไม่มีพิษสงนั่นแหละเพราะไอ้รูปละเอียดนี่แหละมันครบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าจิตแต่มโนเข้ามาเสียบเป็นรูปที่ห้ารูปตัวนี้ไม่ใช่ตัวกายนอกนะมันเป็นความรู้สึกถูกไหมฮะนั่นแหละเวลาพอใจไม่พอใจเวลาดีใจมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมไม่มีตัวไม่เกี่ยวกับขันเลยนะมันอยู่ข้างในอ่ะความรู้สึกของเราอ่ะนั่นแหละถ้าไล่รูปตัวเนี้ยทำลายรูปตัวเนี้ยรูปของวิญญาณเนี้ยรูปของวิญญาณคืออะไรมโนวิญญาณนั่นแหละรูปของวิญญาณทำลายรูปของวิญญาณได้เนี่ยเรียบร้อยตัวนี้คือตัวสุดท้ายคนส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยถึงตัวนี้ไปจับที่ตัววิญญาณไว้ไปรักษาตัวรูปของวิญญาณไว้แล้วก็ปฏิเสธเวทนาสัญญาสังขารพยายามที่จะไม่ให้ตัวนี้เข้าไปเสพคือระวังกลัวจะไม่กลัวจะกระทบพอมันระวังไม่ได้ก็เลยต้องหาที่ยึดเกาะยึดอะไรยึดลมหายใจบ้างให้มันรู้อย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อจะไม่รับเวทนาสัญญาสังขารเพื่อจะไม่ให้มันคิดมันจำนะเพื่อไม่ให้เกิดมันก็อยู่สุขไงพอดูเวทนาไปก็สบายทำไปทำมากลายเป็นสันติบาตถูกไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติตัวเองก็เลยไปทำอะไรก็อยู่งี้เลยไอ้พวกนึงพุทโธก็เหมือนกันไปอยู่กับตัวหรือนโมสังโฆอะไรก็ตามแล้วแต่จะภาวนาไหนหรือจะจับเชือกหรือกระตือเท้าหรือจะเคลื่อนไหวมือมันจะไปจับอยู่ตรงนั้นผืนธรรมชาติหมดเลยพอเราไม่ได้ทำอย่างเงี้ยบางคนก็ลืมตัวนะไปนั่งอยู่ป้ายรถเมล์แล้วก็ทำไป มันเป็นสันติบาตเนี่ยมันติดนิสัยมันไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพราะมันถ้าไม่เอารู้มายึดเกาะกายหรือยึดเกาะลมหรือยึดเกาะพุทโธหรือยุบหนอพองหนอมันก็จะไปในความคิดไงความคิดก็จะดึงออกไปใช่ไหมเขาก็เลยรักษารู้ตัวนี้ไว้นั่นแหละที่หลงกันอยู่เนี่ยรีบเวลาไปปฏิบัติก็รักษารู้นี่ให้อยู่กับความสงบใช่ไหมเดินจงกรมไปก็มารู้แบบนี้ยังดีถ้ารู้แล้วเอาไปพิจารณาทำให้ตัวรู้นี่เก่งอีกไปสร้างมโนให้แข็งแรงขึ้นมาละเอียดเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกแล้วยิ่งไปเพ่งมันอ่ะให้ว่างให้เข้าไปหาความว่างสร้างสัญญาครอบมันไว้อีกยิ่งลึกเข้าไปอีกพุทธเจ้าจะขุดตัวนี้ออกมาสลายรูปของวิญญาณเนี่ยเพราะมันก่อตัวเร็วมากเวลามันทำงานนะวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปตัวนี้มันจะเข้าไปยึดสี่ขันนี้ทันทีเลยมันจะเป็นรูปแล้วเนี่ยเพราะสี่ตัวเนี่ยสี่ตัวในปั๊บมันเป็นรูปของวิญญาณขึ้นมาเลยบีบขันทันทีเลยนั่นแหละเหตุปัจจัยครบเขาเรียกว่าครบวงจรของมันถ้าวงจรมันไม่ครบในที่ทางวิญญาณก็ด่าก็ไม่พอใจแต่ว่ามันเห็นนะตัวปูมันเข้าไปยึดไม่ได้แต่มันเห็นมันรู้โดยแบบไม่มีเรารู้เพราะไม่มีตัวมโนรูปของวิญญาณมันเกิดไม่ได้เนี่ยถูกมันเลยไม่มีตัวบีบคั้นแต่มันมีอาการอยู่มันไม่พอใจอยู่หรือมันพอใจอยู่แต่มันไม่ทุกข์แค่นั้นเองแล้วมันจำได้ด้วยว่าอาการแบบเนี้ยไม่ได้ปฏิเสธมันจำของมันเองนะมันรู้ของมันเองแต่มันไม่มีตัวมโนบีบคั้นพอมโนบีบคั้นปั๊บมันก็อยากหาทางออกมันก็ปรุงของมันอ่ะทำยังไงเราจะพ้นทุกข์วะทำไมยังมีเราอยู่วะมันก็พูดไปของมันอย่างนั้นอ่ะเริ่มเก็ตบ้างเรื่องเนี่ย
ก็อย่างที่ผมทำคลิปเมื่อวานใช่ไหมที่เอากาแฟมาเลี้ยงแล้วมันมีตัวมโนไงเออตอนนั้นแหละถ้ามันเข้าไป4ตัวน่ะไม่เกี่ยวกับรูปนอกนะกายนอกนะปั๊บเนี่ยบีบคั้นทันทีเลยมันครบองค์ประกอบองค์ประกอบของมันวงจรของมันครบเออนั่นแหละเขาเรียกว่านามธรรมไงตัวเนี้ยรูปเลยรูปหยาบก็คือกายใช่ไหมยังไงก็ทิ้งตัวเนี้ยเออไอสัญญาภายนอกรู้ตัวเท่าพร้อมเนี่ยที่จำแบบข้างนอกเนี่ยมันทิ้งมันเหลือแต่ข้างในหมดเลยไอจิต4ตัวเนี่ยเพราะไอตัวนี้มันมีอยู่ตัวนี้จะส่งให้มันไปเกิดมันก็มันสร้างบ้านใหญ่มันไว้อยู่มันเปิดประตูจิตไว้อะจิตคือความว่างไงตัวนี้มันก็เข้าไปเกิดในจิตก็เข้าไปท่องเที่ยวนี่จิตคือภพภูมินะมันว่างนะจิตอะถ้าเราเป็นมีร่างกายตัวหยาบอยู่ตัวนั้นมันจะว่างนะแต่ไม่มีหยาบเนี่ยมันก็มีของมันอะทีเนี้ยมันเป็นอารมณ์ไงเออมันไร้รูปไงมันเป็นรูปละเอียดอะนั่นแหละภพของจิตอะที่เขาบอกว่างจิตว่างนั่นแหละนั่นแหละจิตเข้าไปอยู่กับมันก็เสร็จอะไอ้พวกจิตว่างมันทำลายมโนไม่ได้ส่งมโนลงไปน่ะเออสั่งขังด้วยสัญญาไงเออมันจำได้ไงว่าอาการอย่างนี้ว่างๆใช่ไหมมันก็จำได้มันก็ยึดเอาอยู่นั่นน่ะอืมมันหลงอยู่นั่นน่ะเอ้าไม่สงสารเนี่ยอุทกกาดาบทอ่ะอุทกกาดาบทดับขันด้วยแทนที่จะตายแบบธรรมชาติเล่นดับขันเลยเพราะเขากลัววิทนาพวกเนี้ยเออไปอ่ะรูปพรหมละเอียดเลยเอามโนไปขังไว้นั่นน่ะพระพุทธเจ้าบอกโอ้โหอันตรายมากเลยอย่างน้อยๆแต่ตอนตายนี่ไม่เข้าฌานอ่ะมันยังต้องไปเกิดได้ใช่ไหมอยู่ในภพแบบเนี้ยมันสั้นไงไอ้รูปพรหมเนี่ยไอ้พวกนี้ตายเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วเป็นพระอรหันต์กันไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยไอ้นี่ยังทรงอยู่นั่นน่ะเออมันละเอียดจนมันอายุขัยมันนานยิ่งละเอียดยิ่งนานอืมยิ่งหยาบยิ่งเร็วเออนี่แหละพระองค์ถึงบอกว่ากายอ่ะกายสังขารมันหยาบสุดแล้วกายเรามีกายเนี่ยดีที่สุดใช้กายเป็นฐานสติปักลงที่กายปล่อยใจให้มันวางเฉยเพื่อเราจะเห็นวงจรของการทำงานของจิต4ขันธ์ข้างในที่มันก่อรูปเป็นรูปของวิญญาณที่ผมพูดนั่นแหละรูปของวิญญาณก็คือตัวมโนมันยึดเอาหมดมันยึดทุกขันนั่นแหละเพราะว่าขันทั้งหลายเวลามันเกิดพร้อมกันใช่ไหมสี่ดวงก็เป็นลูกของวิญญาณก็ก่อลูกของมันก็ถูกบีบคั้นด้วยขันของมันเองอ่ะด้วยเส้นทางที่มันเดินอ่ะเป็นทางเกิดและทางทําให้มันทุกข์ก็เหมือนเราเนี่ยเกิดมาร่างกายทําให้เราสุขสุดท้ายร่างกายมันก็ทําให้เราทุกข์เหมือนกันถูกมั้ยเวลาไม่สบายมันเหมือนกันเออไอ้นี่เหมือนกันไอ้มโนเนี่ยมันอาศัยสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเพื่อส่งมันไปเกิดต่อใช่มั้ยไอ้ตัวนี้ก็ทําให้มันทุกข์เหมือนกันเออนั่นแหละทําให้มันสุขด้วยทําให้มันทุกข์ด้วยเห็นมั้ยมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นของระบบของมันอย่างนั้นน่ะไอ้นี่ระบบกายนอกก็เป็นอย่างเงี้ยเออแต่มันมีตัวนี้ไงที่ทําให้มันมีตัวตนที่ไปเข้าไปทุกข์ไงเพราะตัวนี้มันสูงสุดตัวมโนเนี่ยรูปของวิญญาณนี่สูงสุดที่ผมบอกว่าผีอ่ะถ้าเราต้องหลุดออกจากตรงนั้นจริงๆนั่นแหละเออก็ไปติดที่อนาคามีนั่นแหละเออผีใหญ่นี่แหละตัวนี้แหละถ้าข้ามตัวนี้ได้เนี่ยโอ้ยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปฏิบัติอะไรคนที่ทำมานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี่ยนอกจากหลวงปู่หลวงตาเขาทำจนชินแล้วเขาอยู่ในรูปแบบนั้นเขาก็ออกกำลังกายเขาเดินก็สบายไม่มีอะไรทำไงเราอยู่ทั้งโลกเรื่องทำเยอะแยะเพราะเราไม่มีพระธรรมวินัยใช่ไหมเออเรามีแค่มรรคมีองค์แปดใช่ไหมเออแล้วก็อยากไปเที่ยวอยากไปกินอาหารเราก็ไปได้ไม่มีใครมามองว่าเฮ้ยอย่างนี้เพราะเราทำมาหากินเนี่ยเออนี่ไงมันเลยต่างกันเพราะว่าใจมันจบแล้วภายในน่ะกระบวนการตรงนั้นน่ะมันเลยไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกอยู่ที่เจตนาที่เราจะถ้าบวชมา30 40พรรษา50พรรษาบรรลุธรรมแล้วจะให้สึกออกมามันใช่ไหมทางโลกไม่เคยกูจะไปหากินยังไงวะถูกไหมอายุเยอะแล้วจะไปขุดไล่ทำสวนนะจะไปยังไงอ่ะถูกไหมล่ะฮะแล้วจะมาขายออนไลน์หรือโอ้ตายกูอยู่อย่างนี้ดีกว่า ไอ้คนที่มันอยู่ทางโลกก็มีหน้าที่การงานแล้วพอเข้าใจกูจะไปบวชทำหาเลยกูหากินได้อยู่ใช่ไหมโอ้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดเลยอ่ะแล้วต้องมีกฎพระธรรมวินัยมาครอบอีกเออแล้วเราปรับตัวไม่ได้อ่ะ
อย่างพระท่านปรับตัวได้อะท่านก็อยู่ของท่านอยู่แล้วเออซึ่งมันไม่ต่างกันคือคนเนี่ยไปยึดติดเอาเฉยๆผมจะแยกให้ดูว่าเมื่อคุณเข้าใจแล้วเนี่ยมันจบที่ใจแล้ววิถีชีวิตคือของคุณนะคุณรู้ทุกอย่างแล้วผิดชอบชั่วดีอยู่สูงสุดแล้วคุณปัญญาสูงสุดแล้วอ่ะถ้าคุณจะทำเร็วไปป้นจี้โอ้ยเรื่องของคุณนะแบบนั้นอ่ะผมไม่ถ้าคุณสูงสุดแล้วคุณย่อมรู้อยู่แล้วเออคุณจะไปหลอกลวงคนอ่ะมันหลอกลวงไม่ได้หรอกมันอยู่สูงสุดแล้วมันเห็นหมดเลยมันเห็นภพภูมิทั้งหมดมันเห็นสุขเห็นทุกข์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นสิ่งดีและไม่ดีหมดแล้วอ่ะถูกไหมมันอยู่สูงสุดอ่ะแต่ถ้ามันยังอยู่ไม่สูงสุดอ่ะผีใหญ่มันมีสิทธิ์ที่จะพลาดพังได้เออหรือต่ำกว่าผีใหญ่อ่ะยิ่งต่ำลงมาเท่าไหร่โอกาสยิ่งพลาดพังได้อ่ะเพราะมันยังหยาบอยู่ไงเออนั่นแหละพอเราเห็นตัวละเอียดแล้วเราจะไปหลงอะไรเนี่ยธรรมะมันอยู่ตรงนี้